สวัสดีค่ะทุกๆท่านค่ะพบกับยายแต้วครัวคำตัวโตอีกแล้วนะคะคลิปนี้ก็จะมาแชร์วิธีทำน้ำลำไยสดใบเตยรสชาติอร่อยหอมๆสูตรนี้สามารถทำขายสร้างอาชีพได้เลยค่ะค่ะก่อนจะไปชมคลิปก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะสำหรับส่วนผสมต่างๆก็จะมีดังนี้ค่ะลำไย1พวงน้ำหนัก8เขตหรือว่า800กรัมน้ำตาลอ้อยจะใช้แบบป่นหรือว่าแบบแท่งก็ได้นะคะ200กรัมหรือว่า2ขีดค่ะน้ำเปล่า 2,000 ml ใบเตย2ใบเพื่อเพิ่มความหอมถ้าหากใบเล็กก็ใช้4ใบก็ได้ค่ะจากนั้นก็นำลำไยไปล้างน้ำให้สะอาดประมาณ 2-3 ครั้งเนื่องจากที่เปลือกลำไยก็จะมีสารเคมีหรือว่ายาฆ่าแมลงค่อนข้างเยอะค่ะล้างเสร็จแล้วก็มาตัดฐานตรงขั้วออกให้มองเห็นเม็ดลำไยแบบนี้จากนั้นก็ใช้มีดปลายแหลมมากวานรอบๆเม็ดลำไยค่ะแล้วนำปลายช้อนมาควักเม็ดออกสำหรับวิธีนำเนื้อลำไยออกเราจะปอกเปลือกหรือว่าจะใช้ปลายช้อนควักออกแบบนี้ก็ได้ค่ะหรืออีกวิธีนึงใช้ปลายช้อนควักเม็ดออกวิธีนี้ถ้าช้อนไม่คมก็จะควักออกยากนิดนึงเนื้อของลำไยก็อาจจะช้ำได้ค่ะจากนั้นก็ใช้ปลายช้อนควักเอาเม็ดออกก็ให้สัมผัสเนื้อลำไยให้น้อยที่สุดนะคะเพราะว่าบางทีที่เปลือกลำไยเราอาจจะล้างไม่สะอาดค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นำน้ำลงใส่หม้อตามด้วยน้ำตาลอ้อยป่นหรือว่าน้ำตาลทรายแดงก็ได้ค่ะขั้นตอนนี้ไม่ต้องรอให้น้ำเดือดก็ได้นะคะแล้วคนให้น้ำตาลละลายตามด้วยใบเตยเพื่อเพิ่มความหอมเวลาดื่มก็จะได้กลิ่นหอมๆสดชื่นสดชื่นค่ะกดให้ใบเตยจมน้ำแล้วก็ใส่เกลือป่นลงไปประมาณปลายช้อนชาตัดรสหวานนิดนึงค่ะรสชาติของน้ำลำไยจะได้มีความกลมกล่อมพอน้ำเดือดประมาณ 3-4 นาทีก็ตักใบเตยออกเติมเนื้อลำไยลงไปขั้นตอนนี้ก็ปิดไฟได้เลยนะคะเนื้อลำไยจะได้กรอบๆค่ะแล้วพักไว้ให้เย็นสนิทถึงจะนำมาใส่ในแก้วน้ำแข็งเย็นสนิทดีแล้วก็ตักใส่แก้วเตรียมเสิร์ฟได้เลยค่ะจะทานเย็นๆพร้อมกับน้ำแข็งหรือว่าถ้าหากท่านไหนไม่ชอบทานน้ำแข็งจะทานเปล่าๆก็อร่อยไม่แพ้กันค่ะค่ะสำหรับน้ำลำไยที่ทำด้วยลำไยสดก็จะมีความกรอบเวลาเคี้ยวก็จะได้กรอบๆเข้าถึงรสชาติของลำไยค่ะสูตรนี้อร่อยมีความหอมของใบเตยสามารถทำขายสร้างอาชีพได้เลยนะคะก็ลองไปทำดื่มหรือว่าทำขายกันดูค่ะค่ะเคล็ดลับดีๆแบบนี้บายยายแต้วครัวคำตัวโตขอบคุณที่ดูจนจบคลิปพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะดูคลิปจบแล้วกดแชร์กดไลค์กด Subscribe